ุดอีกความเห็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้บิ๊กตู่สิ้นสุดนายกตั้งแต่24สิงหาคม65หลุดความเห็นนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยวินิจฉัยให้บิ๊กตู่สิ้นสภาพนายก24สิงหาคม65พร้อมยกคำชี้แจงของมีชัยฤชุพันธ์บันทึกกรรมาธิการ500/61คาดเคลื่อนไม่อาจรับฟังได้4ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานได้มีเอกสารความเห็นของนายนพดลเทพพิทักษ์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยซึ่งมีความยาว7หน้าถูกเผยแพร่บนโลกโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับวาระดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565คำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยท่านนี้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจกรณีที่รัฐธรรมนูญปี2557ฉบับชั่วคราวไม่มีการระบุวาระตำแหน่งไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแต่ได้พิจารณาตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขซึ่งปรากฏอยู่ในมาตรา5ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวไว้เช่นกันโดยมีการระบุไว้ดังนี้ทั้งนี้การนำหลักการจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาใช้กับระบอบการปกครองประเทศนับแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา171วรรค4และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา171วรรค4แม้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557จะไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการจำกัดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไว้อย่างชัดเจนก็ตามแต่เพราะหลักการของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวจะมีเนื้อหาสั้นกระทัดรัดบทบัญญัติและข้อห้ามต่างๆจึงไม่มีการลงรายละเอียดที่ชัดเจนแต่ก็ปรากฏอยู่ในมาตรา5วรรค1ที่บัญญัติเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้นเป็นวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ประเพณีการปกครองดังกล่าวต้องไม่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้จึงถือได้ว่าหลักการจำกัดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีมิได้จึงยังคงดำรงตำแหน่งจนถึงปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา158วรรค4จึงถือเอาระยะเวลาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามความจริงดังนั้นแม้บุคคลใดจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มิได้มีที่มาตามวิธีการของรัฐธรรมนูญนี้แต่หากโดยความเป็นจริงแล้วบุคคลนั้นดำรงตำแหน่งภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการใช้อำนาจทางการเมืองในฐานะของฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแล้วไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีที่มาตามรัฐธรรมนูญฉบับใดก็ตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของบุคคลนั้นในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาจึงต้องนับรวมในระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557จึงอยู่ในบังคับของรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรคที่4นอกจากนี้ในความเห็นของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยท่านนี้ยังได้ตีตกคำชี้แจงของนายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่เคยอ้างว่าบันทึกรายงานการประชุมกรรมาธิการครั้งที่500/2561ไม่มีการรับรองการประชุมเป็นการบันทึกคาดเคลื่อนไม่น่าเชื่อถือซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยระบุในความเห็นส่วนตนว่าไม่อาจรับฟังได้เนื่องจากข้อเท็จจริงมีการรับรองการรายงานประชุมกรรมาธิการที่501/2561แล้ว
ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของบุคคลนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาถึงจึงต้องนับรวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรคที่4การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557จึงอยู่ในข้อบังคับของรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4สอดคล้องกับการบันทึกการประชุมของคณะกรรมการรัฐธรรมนูญร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500วันศุกร์ที่7กันยายน2561ซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้มีมติรับรองบันทึกการประชุมดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่501วันอังคารที่11กันยายน2561แต่ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยังมิได้ตรวจรับรองการรายงานการประชุมครั้งที่500ดังกล่าวซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจึงมีน้ำหนักน้อยไม่อาจรับฟังได้กล่าวโดยสรุปผู้ถูกร้องพลเอกประยุทธ์ได้รับโปรดเกล้าเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี2557มาตรา9ซึ่งประกาศณวันที่24สิงหาคม2557ต่อมาได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา264ของบทบัญญัติของบทเฉพาะการมิให้ฝ่ายบริหารขาดตอนนับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ซึ่งเป็นวันที่รัฐธรรมนูญประกาศใช้เห็นได้ว่าการกำหนดระยะเวลา8ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4เริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่ดำรงตำแหน่งคือวันที่24สิงหาคม2557และครบกำหนดในวันที่23สิงหาคม2565ดังนั้นการเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้ถูกร้องจึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่24สิงหาคม2565อันหนึ่งคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมาก6ต่อ3วินิจฉัยตามคำร้องปม8ปีนายกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยชี้ว่าพลเอกประยุทธ์มีวาระดำรงตำแหน่งนายกครบ8ปีตามรัฐธรรมนูญปี60โดยที่มีผลประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายน2560สำหรับมติ6ต่อ3ให้นายกรัฐมนตรีมีวาระดำรงตำแหน่งครบ8ปีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญฉบับที่2560ประกอบไปด้วยตุลาการเสียงข้างน้อยได้แก่1นายวรวิทย์กังสสิเนียมประธานศาลรัฐธรรมนูญ2นายอุดมสิทธิวิรัติธรรม3นายบรรจงศักดิ์วงปราศ4นายปัญญาอุดชาชน5นายจิระทิติหวรานนท์6นายวรุษแสงเทียนขณะที่ตุลาการเสียงข้างน้อย3เสียงได้แก่1นายณครินทร์เมฆไตรรัตน์2นายทวีเกียรติมีนะกนิษฐ์3นายนพดลเทพพิทักษ์ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ก็คือเป็นคำวินิจฉัยนะครับของนายนพดลเทพพิทักษ์นะครับที่รัฐตุลาการนะครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยที่ได้ทำการวินิจฉัยเอาไว้ก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีความเคลื่อนไหวอะไรตรงไหนเกี่ยวกับตรงนี้ก็เอามาให้ทุกคนได้ทราบกันก็อยู่ที่ทุกคนนะครับจะตัดสินใจว่ายังไงเพราะการเมืองมันก็เป็นแบบนี้แหละครับพวกเราก็ต้องดูแล้วก็ศึกษาแล้วก็วิเคราะห์แล้วผลสุดท้ายนะครับเมื่อการเลือกตั้งมาถึงพวกเราทุกคนก็ออกไปใช้สิทธิ์ตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่เรามีนะครับเลือกคนที่เราต้องการให้เข้ามาบริหารประเทศเป็นตัวแทนของเราก็ต้องดูกันนะครับว่าหลังจากนี้แล้วนะครับการเมืองจะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอติดตามต่อไปครับผม